สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอ้ำทรินีโดยแม่หมออ้ำธรรมธารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้เป็นเรื่องของดาวย้ายค่ะดาวอาทิตย์จะย้ายราศีนะคะจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกวันที่16พฤศจิกายน2567เวลา 21:18 นาทีนะกินระยะเวลาคำทำนายนี้ไปจนถึง16ธันวาคม2567เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงทั้ง12ราศีเลยแล้วก็จะมาสรุปรวมอีกทีหนึ่งว่า6ลัคนาราศีที่โดดเด่นมากที่สุดเนาะคือลัคนาราศีอะไรนะคะเดี๋ยวไล่ไปทีละลัคนาราศีนะว่าหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อดวงชะตาของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละลัคนาราศีเนาะเริ่มต้นลัคนาราศีแรกนะคะคือชาวลัคนาราศีพิจิกก่อนเลยนะคะหลังจากที่ดาวอาทิตย์เนาะย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยมีโอกาสที่จะมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตหรืออาจจะมีดวงชะตาที่ยิ่งใหญ่นะหากคุณเปลี่ยนงานคุณจะได้งานที่ใหญ่ขึ้นหรือเติบโตมากขึ้นหรือตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นหากคุณทำงานอยู่แล้วอาจจะได้เลื่อนขั้นและตำแหน่งโปรโมตนะหรือเติบโตนะคะมีโอกาสในลักษณะนี้เลยหากทำธุรกิจจะขยับขยายเติบโตหรือว่ามีความยิ่งใหญ่มากขึ้นอาจจะได้ขยับขยายสาขาหรือประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานหรือธุรกิจที่คุณทำอยู่เนาะส่วนชาวลัคนาราศีตุลต่อมาชาวลัคนาราศีตุลนะหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศีแล้วจะส่งผลในเรื่องของการเงินค่ะนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะคุณจะทำงานประจำทำธุรกิจหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เนาะมันเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้เนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณจะส่งผลให้คุณมีเงินมีทองมีทรัพย์มีสินที่ดีนะมีโอกาสว่าจะได้รับทรัพย์รัวๆมีโอกาสว่าจะได้รับเงินรับทองนะมีโอกาสที่จะได้รับเงินจากอาชีพการงานของคุณนั่นแหละนะหรืออาจจะได้เพิ่มเงินเดือนได้โบนัสพิเศษนะหรือได้เงินพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันในหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศีแล้วดูเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณจะมีคอนเน็กชันใหม่ๆโดยเฉพาะคอนเน็กชันที่เป็นคนใหญ่คนโตคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะหรือว่าคนที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงนะคนที่มีอาจจะทำงานราชการก็ได้คุณจะมีคอนเนคชันเหล่านี้หรือคุณอาจจะมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นเพื่อนจะเป็นคนที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตนี่แหละหรือเป็นคนมีชื่อเสียงซึ่งจะช่วยเหลือผลักดันสนับสนุนนะดวงชะตาชีวิตของคุณให้ได้รับโอกาสดีๆตามมาด้วยเนาะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายแล้วเนี่ยคุณจะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตมากผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือจุนเจือนะทำให้คุณมีหลักมีฐานมีความมั่นคงคุณอาจจะได้งานเนาะซึ่งได้งานที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงหรือถ้าเกิดคุณหวังในเรื่องของข้าราชการมีโอกาสว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นคุณงามความดีแล้วก็ให้คุณได้รับราชการหรือว่าช่วยเหลือเนาะให้คุณได้เข้ารับราชการอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทำงานทำธุรกิจก็มีโอกาสว่าจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้ได้งานอ่ะนะคือคุณจะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนั่นเองนะคะทำให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องของความมั่นคงทั่วไปเนาะทั้งงานทั้งเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศีแล้วต้องบอกเลยว่าลูกหลานบริวารนะคะจะค่อนข้างมีโอกาสประสบความสำเร็จนะลูกหลานบริวารของคุณจะประสบความสำเร็จดีมากมีชื่อเสียงโด่งดังเด่นดังนะแล้วนำพาชื่อเสียงมาให้วงตระกูลด้วยส่วนถ้าเกิดมีลูกน้องลูกน้องจะเก่งนะและช่วยเหลืองานคุณได้ดีทำให้งานคุณประสบความสำเร็จได้ดีเลยทีเดียวนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนชาวลัคนาราศีมิถุนช่วงนี้ขอให้คิดดีพูดดีทำดีเข้าไว้นะเพราะคุณอาจจะมีโอกาสมีศัตรูคู่แข่งเป็นคนที่แบบมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วให้คิดดีพูดดีทำดีเข้าไว้ความดีจะปกป้องคุณจากภัยอันตรายทั้งปวงได้อย่างดีนะคะเพราะช่วงนี้ศัตรูคู่แข่งของคุณค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะเป็นคนใหญ่คนโตนะก็ระวังคำพูดและการสื่อสารในช่วงเวลานี้ละกันและพยายามทำในสิ่งที่ดีเข้าไว้ความดีจะปกป้องเราเนาะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภชาวลัคนาราศีพฤษภมีโอกาสเหลือเกินในช่วงเวลานี้ในเรื่องของความรักคุณอาจจะได้เจอคู่ที่เป็นอาจจะเป็นกลุ่มข้าราชการนะคะหรือมีคู่เป็นคนที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตนะหรือเป็นคนใหญ่คนโตคนมีชื่อเสียงนะคุณอาจจะได้เจอคู่ในลักษณะนี้หรือเป็นไปได้ว่าคู่อาจจะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงและพร้อมแต่งงงแต่งงานมั่นหมายในต่างๆอาจจะมีข่าวดีในเร็ววันนี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะ
ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสที่จะได้เติบโตก้าวหน้าหรือมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์หรือว่าทางโซเชียลมีเดียหรือว่าอาจจะเป็นทางต่างประเทศก็ได้นะทำอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศทำอะไรเกี่ยวกับออนไลน์โซเชียลมีเดียอาจจะมีโอกาสปังปุริเย่หรือมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทำงานที่มีหน้ามีตาหรือมีชื่อเสียงในต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศหรือทางออนไลน์ด้วยนะเนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะต้องดูแลในเรื่องสุขภาพด้วยมีโอกาสที่อยู่ๆอาจจะไม่สบายขึ้นมาจากการโหมงานหนักหรือว่ามุ่งทำอะไรมากจนเกินไปจนลืมดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนนี่มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังนะหรือว่าทำประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของตาการต่างประเทศมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่รักมากนะจะได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานและธุรกิจของตัวเองนั่นเองนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมเช่นเดียวกันเลยคือจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในอาชีพการงานโดยเฉพาะใครทำงานข้าราชการเนาะมีโอกาสได้บรรจุเลื่อนขั้นตำแหน่งนะหรือสอบติดสอบผ่านสอบได้มีโอกาสที่จะได้บรรจุการงานจะมั่นคงมากนะคะหางานอยู่ได้งานแน่นอนนะทำงานอยู่แล้วอาจจะมั่นคงมากขึ้นหรือเติบโตมากขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นมีโอกาสในลักษณะนี้นะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมังกรชาวลัคนาราศีมังกรต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภอาจจะได้โชคได้ลาภนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีโอกาสได้โชคได้ลาภในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยนะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโบนัสเพิ่มเงินเดือนอะไรต่างๆคุณน่าจะได้ในช่วงเวลานี้หรือถ้าเกิดทำธุรกิจของคุณก็อาจจะมีแบบลูกค้าลูกหาที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มารักมากมาชื่นชอบชื่นชมมากและทำธุรกิจด้วยมากหรือมาซื้อมาหาด้วยมากเป็นไปได้เช่นเดียวกันสุดท้ายค่ะชาวลัคนาราศีธนูชาวลัคนาราศีธนูช่วงเวลานี้ให้มีสติในทุกๆการทำทุกสิ่งอย่างอย่างนี้ละกันเพราะว่าดวงชะตาจริงๆเป็นคนโชคดีไม่ต้องเจอความเสียหายอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะเกิดความเสียหายจะเกิดจากความประพฤติหรือความประมาทของตัวเราเองเนาะอาจจะมีความเสียหายจากคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะทำสัญญาหรือว่าต้องทำอะไรร่วมกับใครขอให้ดูรายละเอียดให้ดีอย่าประมาทอย่างนี้ละกันเนาะแล้วชีวิตจะได้ไม่ต้องเจอกับความเสียหายนะโดยเฉพาะในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานหรือทำธุรกิจธุรกรรมอะไรต่างๆทำสัญญาอะไรต่างๆกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือทางเกี่ยวเรื่องของข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะต้องดูรายละเอียดให้ดีนะคะสรุปอีกที6ลัคนาราศีและ5วันเกิดที่ดวงชะตาดีมากหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศี16พฤศจิกายนเวลา 21:00 นถึง21:18 นนะจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกนะกินระยะเวลาไปจนถึง16ธันวาคม2567ได้แก่ชาว6ลัคนาราศีและ5วันเกิดดังต่อไปนี้นะดวงชะตาดีที่สุดก็คือดวงใหญ่เติบโตมีชื่อเสียงนะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตนะได้แก่ชาวลัคนาราศีพิจิกตุลพฤษภมีนมังกรแล้วก็กุมค่ะส่วน5วันเกิดได้แก่คนที่เกิดในวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์นั่นเองใครแล้วข้างในอยู่ข้างในแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด See First ให้กับพี่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย